สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Fit to You กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนเราในปัจจุบันค่ะช่วงที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่าเราได้พูดคุยถึงตัวอย่างเคสหนึ่งนะคะที่มีการปวดส้นเท้าแล้วก็ต้องมีการรักษามานาน6เดือนเป็นแบบเรื้อรังก็รักษาไม่หายสักทีแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีการดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเบต้ากลูแคนที่นำไปรับประทานแล้วก็ได้ผลที่ดีโรคเจ็บป่วยก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะวันนี้อีก1โรคที่น่าสนใจที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในรายการ Fit to You ของเรานะคะเชื่อว่าโรคนี้คุณผู้ชมก็ต้องเคยเป็นดิฉันเองก็เคยเป็นและอาจจะเป็นปีหนึ่งหลายครั้งก็ได้นะคะนั่นก็คือโรคไข้หวัดแล้วก็อาจจะเป็นหนักถึงไข้หวัดใหญ่วันนี้เราจะมาคุยกับทางด้านของคุณหมอณัฐธีรื่นกลิ่นกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับวันนี้โรคไข้หวัดหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่คุณหมอเคยเป็นยังไงเคยครับเคยเป็นไข้หวัดกันนะคะส่วนใหญ่ส่วนไข้หวัดใหญ่นี่โอ้โหไม่อยากจะเป็นไข้หวัดใหญ่นี่จะน่ากลัวน่ากลัวกว่าใช่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคไข้หวัดกันก่อนนะคะช่วงนี้ยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนตกบ้างนะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนวันนี้เราจะมารู้จักกันว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้หวัดธรรมดาเกิดจากสาเหตุอะไรกันบ้างคะคุณหมอครับไข้หวัดใหญ่นะครับสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสถ้าเป็นไข้หวัดทั่วไปนี่อาจจะเป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรียได้นะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสนี่จะเป็นเชื้อตัวอินฟลูเอนซ่าเอาหวัดธรรมดาก่อนค่ะหวัดธรรมดานี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณหมอก็ถ้าภาษาทางการแพทย์เขาจะเรียก common cold common cold ก็คือ common ก็คือปกติ cold นี่ก็คือความเย็นนั่นเองแล้วก็ทำให้เราเป็นหวัดเกิดจากสภาพอากาศต่างๆใช่แต่การติดเชื้อเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรียซะมากกว่าติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือไวรัสที่ไม่ใช่ตัวอินฟลูเอนซ่าค่ะแบคทีเรียนี่ก็คืออาจจะไม่ได้มาแค่อากาศอย่างเดียวบางทีอยู่ที่อาหารการกินแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆใช่แล้วก็รวมทั้งร่างกายเราอาจจะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นภูมิแพ้นะครับหรือว่าไซนัสอักเสบค่ะยิ่งถ้าคนไหนเป็นโรคภูมิแพ้โรคประจำตัวอย่างไซนัสนี่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นง่ายเลยใช่ครับแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นในเกี่ยวกับบุคคลที่มีภูมิต่ำๆเช่นพวกที่เป็นเด็กนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำถ้าอย่างไข้หวัดธรรมดาก็ส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำมูกไหลมีไอบ้างจามบ้างแล้วก็ปวดศีรษะไม่กี่วันก็หายถ้าไปซื้อยามารับประทานก็สามารถหายเองได้ครับอาการจะเหมือนกันเลยอย่างที่คุณแตงโมบอกค่ะแต่ไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูงนะครับสูงเลยตั้งแต่ 38.5 ถึง 40บางคนเห็นบางทีไข้แล้วก็แบบตัวสั่นช็อกเลยก็มีนะคะคุณหมอครับอันนี้ถึงขั้นรุนแรงเลยถึงขั้นรุนแรงแต่แล้วก็ไม่ควรซื้อยามารับประทานเองด้วยนะครับนอกจากนี้อาการของโรคนอกจากที่บอกไปว่าบางทีมีปวดศีรษะมีน้ำมูกไหลยังมีอย่างอื่นไหมคะคุณหมอที่สังเกตได้ก็มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายชัดเจนนะคะแล้วก็หน้าจะแดงผิดปกติ หน้าแดงผิดปกติแล้วก็มันจะมีการวิงเวียนบางคนอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนประกอบด้วยไข้หวัดใหญ่ค่ะแล้วก็ระยะเวลานี่ก็เจอคล้ายๆกันกับไข้หวัดนะครับ7วันถ้าไม่ทานยาอะไรมากมายก็จะหายเองค่ะนะครับร่างกายเราก็จะสร้างภูมิมาสู้สาวคือร่างกายเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านเชื้อไวรัสเชื้อโรคไข้หวัดได้ได้ก็จะหายไปเองใช่โดยที่เราไม่ต้องไปหาคุณหมอก็ได้ใช่ครับแต่ระหว่างนั้นเราจะทนไหวหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการไอจามแล้วก็มีไข้สูงตัวปวดศีรษะมากนะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้อย่างดิฉันนี่ทนไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอแค่เป็นนิดๆหน่อยๆนี่ต้องหายามารับประทานก่อนละกันไว้ดีกว่าแก้เพราะว่าถ้าเป็นหนักนี่แย่เลยเพราะว่าการที่มีไข้สูงๆเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นผลดีนะครับอันตรายค่ะและอย่างไข้หวัดหรือโรคไข้หวัดใหญ่นี่มันสามารถติดต่อกันได้ด้วยติดต่อกันได้ทางการไอจามเป็นหลักใช่ค่ะก็คือทางระบบ
หายใจทั่วไปนี่หรือว่าการไปสัมผัสค่ะเสมหะน้ำลายของผู้ป่วยอะไรเงี้ยก็จะติดต่อได้ง่ายพูดถึงโรคไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะคุณหมอตอนนี้ทางด้านการแพทย์มีวัคซีนชนิดไหนเป็นพิเศษไหมคะที่จะควบคุมโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าติดหวัดง่ายไข้หวัดใหญ่ตอนนี้มีฉีดนะครับบางหน่วยงานก็ฉีดฟรีฉีดฟรีเลยนะครับเราก็ต้องหน่วยงานไหนบ้างคะคุณหมอคุณผู้ชมอยากทราบดิฉันอยากทราบเหมือนกันฉีดฟรีก็อย่างตอนนั้นของกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ว่าก็มีก็จะมีหน่วยแพทย์ใช่ไหมคะครับไปฉีดตามหมู่บ้านต่างในกทม.ก็เหมือนประจำปีหรือว่า6เดือนอาจจะครั้งนึงไปฉีดต่างจังหวัดก็จะมีเหมือนกันตามโรงพยาบาลชุมชนอาจจะมีออกไปหรือว่าตามหน่วยงานของรัฐนะครับที่มีการคอนแทคก็มีสวัสดิการให้พนักงานฉีดฟรีค่ะก็เป็นฉีดวัคซีนป้องกันครับก็จะสามารถช่วยป้องกันได้บางคนก็ไม่อยากฉีดเพราะว่าการฉีดครั้งแรกจะมีอาการแพ้บ้างอ๋อแพ้ตัวยาเหรอคะคุณหมอก็มีอาการเจ็บแขนหรือไม่ก็มีไข้ได้ประมาณ 3-4 วันนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะอยู่ได้ปีหนึ่งก็มีคือมีผลข้างเคียงนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นก็คือสบายละสามารถอยู่ได้ต่อต้านเชื้อไวรัสได้เป็นปีเลยบางคนจะต้องไปต่างประเทศนะครับบางประเทศนี่เขาต้องให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใช่ค่ะหรือว่าพวกเราเองเนี่ยต้องฉีดอย่างเช่นไปประเทศจีนญี่ปุ่นนะครับพวกนี้จะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเราอาจจะเป็นหวัดได้ง่ายอาจจะไปติดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลับมาไข้หวัดใหญ่ที่เป็นอาการทั่วไปนะครับของประเทศเราก็ตัว H1N1 H1N1 ครับถ้าเป็น H1 แล้ว N ตัวอื่นนะอาจจะเป็นพวกไข้หวัดนกไข้หวัดนกมาแล้วค่ะต้องระวังอันนี้มีปีกมาละครับค่ะตัวอินฟลูเอนซ่านี่ก็จะมีการนำเชื้อหรือเสมหะของผู้ป่วยเนี่ยไปตรวจเอาไปตรวจได้เอาไปเพาะเชื้อดูว่าใช่ตัวไข้หวัดใหญ่ไหมค่ะเมื่อเพาะเชื้อเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับบริระยะเวลาที่มันจะหายอาจจะประมาณ 3-4 วันคุณหมอก็ให้ยาได้ตรงนะครับก็ต้องให้ยาให้ตรงกับเชื้อโรคที่ตรวจเจอด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเราไปทานยาอีกตัวนึงที่ไม่ตรงกับโรคเราก็จะทำให้ไม่หายแล้วก็เป็นหนักยิ่งกว่าเดิมใช่ครับแต่อาการที่บ่งชี้เนี่ยมันจะระบุอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่เพราะว่าตัวเสมหะหรืออะไรเนี่ยที่เอามาอาจจะเป็นเชื้อที่ไม่มีแบคทีเรียนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หนักจริงๆนี่ต้องนอนโรงพยาบาลต้องมีการฉีดยามีครับบางท่านต้องนอนให้น้ำเกลือหรือว่านอนโรงพยาบาลอาจจะ 3-4 วันก็อาการจะดีขึ้นเราจะมีการป้องกันตัวเองไงบ้างคะคุณหมอไม่ให้เกิดโรคไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่ตามมาก็ส่วนหนึ่งเลยรักษาสุขภาพตัวเองนะครับค่ะถ้าเข้าไปในชุมชนแออัดหรือว่าโรงภาพยนตร์โรงหนังหรือว่าห้างถ้าเราไม่มั่นใจหรือว่าคิดว่าตอนนั้นเราไปสภาพร่างกายที่อ่อนแอก็ใส่หน้ากากอนามัยใส่หน้ากากอนามัยกันไว้ก่อนเลยแล้วก็หมั่นล้างมือค่ะก็จะช่วยได้เยอะครับใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือออกกำลังกายบ่อยๆต้องออกกำลังกายด้วยนะครับทานอาหารที่มีสุขภาพครับออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างใช่ค่ะชายทะเลหรืออะไรประมาณนี้ก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคุณหมอเพราะบางทีเราไม่ได้ดูแลร่างกายตัวเองมัวแต่ทำงานกันจนลืมไปว่าร่างกายของเราบางทีต้องการการพักผ่อนบางทีเราเหนื่อยสะสมเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรตามมามันก็ขึ้นอยู่กับตัวภูมิต้านทานในร่างกายเราถ้าเกิดภูมิต้านกายเราต่ำนะฮะเลือดขาในร่างกายเราอ่อนแอก็จะทำให้เกิดโรคภัยได้ง่ายโดยเฉพาะโรคหวัดค่ะอยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะว่าถ้าไม่อยากจะป่วยเป็นโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่จะต้องมีการทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวไหนเพิ่มเติมหรือว่าต้องดูแลสุขภาพยังไงเพิ่มเติมอีกบ้างก็คือการดูแลสุขภาพก็ออกกำลังกายบ้างตามสมควรกับวัยนะครับสมควรกับวัยด้วยนะคะคุณผู้ชมหมั่นล้างมือหมั่นล้างมืออย่าไปในสถานที่อากาศมันแออัดมากๆหรือว่าที่มีฝุ่นละอองเยอะๆค่ะและอย่างถ้าเรารู้ตัวว่าเราป่วยนี่ต้องหยุดทำงานหยุดไปโรงเรียนทันทีเลยใช่ไหมคะไข้หวัดใหญ่ก็ควรจะหยุดหรือว่าตามที่คุณหมอวินิจฉัยมาว่าสมควรจะพักผ่อนส่วนใหญ่ก็ประมาณ2วัน3วันนะครับ2วัน3วันเพื่อไม่ให้เราไปแพร่เชื้อด้วยใช่หรือว่าไปรับเชื้อมากขึ้นเพราะการไม่ได้รับการพักผ่อนเนี่ยร่างกายก็ยิ่งอ่อนแอลงไปค่ะเพราะว่าโรคไข้หวัดนี่ติดกันง่ายมากอย่างที่คุณหมอบอกนะคะช่องทางการจามการไอแล้วก็การหายใจก็สามารถติดกันได้แล้วแล้วบางทีพวกเสมหะอะไรประมาณนี้ก็น่ากลัวโดยเฉพาะเด็กๆนะคะคุณผู้ชมถ้ารู้ตัวว่าลูกหลานตัวเองป่วยนี่รีบนำไปพบแพทย์รักษากันเลยแล้วก็ให้หยุดเรียนเพราะว่ายิ่งไปคลุกคลีกับเพื่อนในห้องเรียนนี่โอ้โหยิ่งป่วยกันเยอะเลยติดกันไปหมดใช่ค่ะและยิ่งฤดูนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกไปว่าหนาวบ้างร้อนบ้างโอ้โหเป็นหวัดกันเยอะเลยใช่ครับค่ะแต่
ก็ขอแนะนำนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ควรจะไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้จะอยู่ได้ประมาณ1ปีฉีดวัคซีนนี่อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นของกรุงเทพมหานครหรือว่าในโรงพยาบาลต่างๆก็จะมีฉีดฟรีมีครับต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมต้องดูโปรโมชั่นของแต่ละแห่งแต่ถ้าไปแบบโรงพยาบาลเอกชนเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาข้อมูลกันให้ดีก่อนที่จะไปฉีดนะคะสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่คะคุณหมอส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่7ขวบขึ้นไป7ขวบได้เลยได้ครับไปจนถึงวัยสูงอายุคนแก่ก็น่าจะฉีดค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอยู่มากมายรอบตัวเราเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนอกจากนี้แล้วการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกนะคะที่ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างเบต้ากูแคนอย่างที่ได้แนะนำไปในช่วงแรกว่ามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งมีการป่วยเป็นในเรื่องของโรคปวดส้นเท้าพอทานเบต้ากูแคนไปก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการปวดให้หายลดลงรวมไปถึงบำรุงสมองบำรุงระบบขับถ่ายและนอกจากนี้เบต้ากูแคนนะคะยังมีส่วนผสมที่ทำให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันใช่ครับตัวเบต้ากูแคนนะครับจะช่วยในการผลิตสร้างเม็ดเลือดขาวที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพด้วยนะคะเป็นแมคโครฟาจนะครับค่ะเพื่อให้มีการดักจับเชื้อโรคที่แม่นยำแล้วก็ชัดเจนชัดเจนค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าไม่อยากจะป่วยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพอย่างของ New KC Life ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอณัฐธีมากที่เข้ามาพูดคุยกับเราเรื่องของโรคไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการ Fit to You กันแล้วนะคะแน่นอนว่าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ซินวี่นะคะรวมไปถึงเบต้ากูแคน B1 แล้วก็สบู่ Fit to You จาก New KC Life ค่ะวันนี้ดิฉันพัชรากันที่มารวมไปถึงทีมงาน INTV ต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปแล้วกับรายการ Fit to You ค่ะ